โกงค่ะก็คือการเห็นแก่ตัวนั่นเองถ้าเกิดเขาคิดได้เขาคงไม่โกงแต่แรกแล้วอะค่ะพอมีคนโกงเยอะๆแล้วทีนี้ประเทศเราจะยังไงอะก็ทุกอย่างไม่มีคุณภาพการศึกษาก็มีคุณภาพเด็กโตไปก็โกงด้วยเพราะว่าพ่อแม่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับลูกต่างชาติเขารู้แล้วใครเขาจะมาเชื่อถือใครเขาจะมาลงทุนใครเขาจะมาช่วยเหลือเราเพราะเราที่โกงเราก็เริ่มที่ตัวเราเองก่อนเตือนคนในครอบครัวเราก่อนที่จะไปเตือนคนอื่นอยากให้ทุกคนมีจิตสำนึกอย่าเห็นแก่ตัวเวลาทำอะไรก็นึกถึงประเทศชาติเป็นสำคัญอย่างหมาเนี่ยหมาเขาซื่อสัตย์ในการเฝ้าบ้านต่อให้โจรเข้ามายังไงใช่ไหมเขาก็จะพยายามไล่โจรออกไปเพราะฉะนั้นเราเป็นคนเราต้องรักบ้านเหมือนหมาเฝ้าบ้านค่ะ